คุณปริสุทธโธเป็นพระเกจิชื่อดังที่มีผู้คนเคารพศรัทธามากมายทั่วประเทศหลวงพ่อคูณเป็นพระชาวบ้านที่เข้าถึงมวลชนทุกระดับชั้นตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนักการเมืองไปจนถึงชาวบ้านด้วยท่านมีเมตตามหานิยมมีวิธีการสั่งสอนที่ตรงไปตรงมาง่ายแก่การเข้าใจจากความศรัทธาเลื่อมใสในตัวหลวงพ่อคูณที่มากมายมหาศาลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธปราชญ์แห่งที่ราบสูงสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดในวัดแห่งนี้คงหนีไม่พ้นหอเทพวิทยาคมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาอาคารปริสุทธปัญญาที่นี่เป็นอุทยานธรรมกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ของวัดบ้านไร่ซึ่งสร้างเสร็จในปี2554ถือเป็นจุดเด่นสำคัญของวัดบ้านไร่ลักษณะเป็นอาคารปฏิมากรรมช้างตั้งอยู่บนพื้นที่บึงน้ำขนาด30ไร่เป็นอาคารสูง5ชั้นรวมชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าอาคารตั้งอยู่บนลานทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ65เมตรเรียกว่าหอเทพวิทยาคมเป็นพุทธสถานในนิกายเถรวาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาที่แม้ท่านจะละสังขารไปตั้งแต่ปี2558ยังคงมีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์นับถือเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกิดเมื่อวันพระรหัสบดีที่4ตุลาคม2466แรม10ค่ำเดือน10ปีกุลณบ้านไร่หมู่6ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเมื่ออายุได้11ปีมารดาเสียชีวิตบิดาดำไปฝากเป็นศิษย์วัดบ้านไร่โดยมีพระอาจารย์เชื่อมวิระโชพระอาจารย์ฉายกิตติยะโยและพระอาจารย์หลีเป็นครูสอนภาษาไทยและภาษาขอมเมื่ออายุครบ21ปีได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดถนนหักใหญ่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่2พฤษภาคม2487โดยพระครูวิจารยะติกิจเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทดเป็นพระอุปชาพระอธิการศรีวัดบ้านจันทร์เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสุขวัดโคกรักเป็นพระอนุสาวนาจารย์ต่อมาได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อแดงจินนบุตโตวัดบ้านหนองภูตำบลสำนักตะเคราะห์อำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาและหลวงพ่อคงพุทธสโรวัดถนนหักใหญ่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาขณะที่หลวงพ่อกลับมาจำพรรษาณวัดบ้านไร่นั้นท่านได้นำชาวบ้านก่อสร้างโรงเรียนวัดบ้านไร่โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใดและยังบริจาคเงินก่อสร้างวัดหน่วยงานราชการต่างๆหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกจิอาจารย์ชื่อดังในแต่ละวันมีผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางมานมัสการหลวงพ่อคูณกันเป็นจำนวนมากโบสถ์กระเบื้องเคลือบหลังจากที่เดินเข้ามาจะพบกับโบสถ์หลังใหญ่ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสวยงามโบสถ์ยกพื้นสูงด้านล่างใช้เป็นศาลาขนาดใหญ่แม้ว่าจะสร้างวิหารรูปช้างขึ้นมาโบสถ์ก็ยังคงความสวยสง่าไม่แพ้กันก็เลยเดินขึ้นมาที่โบสถ์ไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่อยไปชมวิหารเทพวิทยาคมกับพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณวิหารเทพวิทยาคมหรืออีกชื่อหนึ่งคือวิหารปริสุทธปัญญาวิหารหลังนี้ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่าวิหารเทพตั้งอยู่ใกล้ๆกับศาลาน้ำมนต์ปริสุทธานกับศาลาสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือศาลาปริสุทธธรรมและก็ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณวิหารแฝงไว้ด้วยคติธรรมอยู่ทุกจุดลานประดับด้วยกระเบื้องโมเสสลงอักขระเอาไว้จากนั้นก็เดินไปตามทางเดินที่มีพญานาคขนาบสองข้างพญานาคทั้งสองเป็นพญานาค19เสียนรวมได้38เสียนหมายถึงมงคลชีวิต38ประการ
พญานาคด้านซ้ายสีฟ้าส่วนด้านขวาสีแดงเปรียบกับอารมณ์ของคนเรามีสุขมีทุกข์ความโกรธคือทุกข์แทนด้วยสีแดงพญานาคหน้าวิหารประดับด้วยกระเบื้องโมเสสตนละ1ล้านชิ้นรวมเป็น2ล้านชิ้นเข้าไปแล้วรวมทั้งวิหารจึงใช้กระเบื้องในการตกแต่งถึง20ล้านชิ้นโดยประมาณชั้นบนดินชั้นที่1จัดแสดงภาพพุทธประวัติและต้นโพอธิษฐานมีความสวยงามในเชิงสัญญาแต่ละภาพบอกเล่าถึงความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องราวต่างๆของพุทธประวัติชั้นบนดินชั้นที่2จัดแสดงพระวินัยปิฎกนิทรรศการพระราชาผู้ทรงธรรมและห้องโถงแห่งธรรมชั้นบนดินชั้นที่3จัดแสดงเรื่องราวของพระธรรมปิฎกพระธรรมขันธ์ชั้นดาดฟ้าจัดแสดงรูปปั้นหลวงพ่อคูณและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสูงรวม42เมตรวัตถุประสงค์ที่สร้างเพื่อให้วัดบ้านไร่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาซุ้มประตูเสริมอภิมหาบารมี4ทิศเริ่มจากซุ้มแรกที่เราจะเจอก็คือตรงทางเข้าด้านหน้าเป็นซุ้มทิศตะวันออกพระอินทร์ภาพบนซ้ายเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณส่วนช้างเอราวัณสร้างให้มีขนาดใหญ่อยู่สูงขึ้นไปบนยอดต่อออกมาจากดาดฟ้าเทวดาซุ้มพระอินทร์ซุ้มประตูบารมี4ทิศจะมีเสา2ข้างซึ่งจะเทวดาหรือสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเทพแต่ละองค์อยู่ประจำเสาอยู่ที่ซุ้มด้านหน้าเสาสองข้างประดับด้วยเทวดาสององค์คือปัญญาบารมีองค์ซ้ายและเมตตาบารมีองค์ขวามีความสูง 3.2 เมตรเสารอบวิหารมีอยู่ด้วยกัน28ต้นรอบวิหารชั้น1เป็นประวัติพระเจ้า537ชาติเขียนสีลงบนแผ่นเซรามิกประดับบนเสาสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง80เซนติเมตร4ด้านความสูง5เมตรระหว่างเสาแต่ละต้นเป็นรูปสัตว์ประจำปีนักสัตว์ช้างเอราวัณจากด้านข้างระหว่างทางเดินไปซุ้มประตูทิศใต้มองมาจะเห็นด้านข้างของเสียงช้างเอราวัณก่อนจะถึงซุ้มพยมจะมีสุนัขสามหัวหมายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาประดับด้วยกระเบื้องสีสันสวยงามมากปูด้วยกระเบื้องสีดำผนังตกแต่งด้วยภาพพุทธประวัติขนาด 6x6 เมตร6ภาพโดยฝีมือศิลปิน6ท่านด้วยกันและภาพการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพชีวิตในโลกภาพที่ใช้เป็นภาพที่มีความสวยงามของสีสันประดับด้วยแสงไฟที่อยู่ด้านหลังภาพมีคนให้ความสนใจภาพเหล่านี้กันมากทางเดินภายในวิหารหลังจากโถงกลางแล้วต่อไปก็เดินขึ้นชั้น2ทางเดินสร้างเป็นทางลาดจนถึงชั้น2สำหรับผู้พิการมีลิฟต์บริการอยู่ด้านในขึ้นลงได้จนถึงชั้น3และชั้นใต้บาดาลผนังรอบๆทางเดินเป็นภาพปริศนาธรรมต่างๆวิหารชั้น2เป็นเรื่องราวของพระวินัยปิฎกทางออกชั้น4เรียกว่าเป็นดาดฟ้าของวิหารหลังนี้ครับประตูทางออกอยู่ทิศตะวันออกมองออกไปเห็นช้างเอราวัณเลยรูปหล่อหลวงพ่อคูณบนชั้นดาดฟ้ามีรูปเหมือนหลวงหลวงพ่อคูณท่ายืนถือกระบองเหนือขึ้นไปประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาใต้ดินเป็นส่วนจัดแสดงเหมือนโลกใต้บาดาลอันศักดิ์สิทธิ์และถัดมาคือโซนเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงประกอบไปด้วยเจ็ดสิ่งนำโชคในโลกใต้บาดาลอันมีความหมายมงคลตามความเชื่อพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อคูณ
ท่านั่งยองๆขนาดเท่าจริงมีภาพประชาชนจากภาคต่างๆมากราบนมัสการภิกษุสมถะแห่งดินแดนอีสานจัดแสดงเสียงของจำลองบรรยากาศเหมือนห้องนอนเดิมของหลวงพ่อคูณกำเนิดผู้มีบุญจัดแสดงหุ่นจำลองตอนโยมแม่ฝันเห็นดวงแก้วอันเป็นนิมิตหมายอันดีของผู้มีบุญที่กำลังจะถือกำเนิดตั้งจิตช่วยคนพ้นทุกข์ภาพจิตรกรรมหลวงพ่อคูณอุปสมบทเป็นพระภิกษุและตั้งปณิธานช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ออกทุดงหุ่นจำลองย่อส่วนประกอบเทคนิคภาพเคลื่อนไหวพัฒนาวัดบ้านไร่จัดแสดงหุ่นจำลองย่อส่วน4เหตุการณ์ได้แก่หลวงพ่อคูณสร้างโบสถ์ไม้เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระลูกวัดหลวงพ่อคูณนำชาวบ้านขุดสระน้ำเพื่อเป็นที่เก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหลวงพ่อคูณปีนขึ้นเจิมป้ายโรงเรียนวัดบ้านไร่เพื่อความเป็นสิริมงคลและหลวงพ่อคูณใช้ยอดสากตำบนศาลศักดิ์สิทธิ์นำมาสร้างพระเครื่องให้ศิษยานุศิษย์ได้บูชาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธมรณภาพเมื่อวันที่16พฤษภาคม2558สิริอายุ92ปีรวม71พรรษา